ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ผมได้ฟังนักเทศท่านหนึ่งมาครับและเขาบอกว่าเวลาที่เราเป็นแผลเราทายาเรารักษาแล้วมันก็ทิ้งแผลเป็นเอาไว้แต่แผลเป็นนั้นคือเครื่องยืนยันว่าการรักษานั้นมีอยู่จริงและเราสามารถหายได้นี่เป็นประโยคที่สัมผัสหัวใจของผมอย่างมากและผมอยากนำเรื่องนี้มาแบ่งปันกับทุกๆคนนะครับว่าในชีวิตเรามีอยู่บ่อยครั้งทีเดียวที่เมื่อเราเจอเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดแล้วมันเป็นเหมือนแผลในใจของเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระองค์ช่วยรักษาและเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาเราให้หายดีจริงๆไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานและยังคงเก็บเรื่องนั้นไว้เป็นรากขมขื่นที่เจ็บปวดต่อไปเมื่อคุณอธิษฐานขอการรักษาคุณต้องกล้าปล่อยเรื่องนี้ให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลทั้งหมดด้วยจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาคุณให้หายดีแม้ความทรงจำนั้นอาจจะยังอยู่อาจจะทิ้งความรู้สึกบางอย่างเอาไว้แต่ความทรงจำนั้นก็เป็นเหมือนกับแผลเป็นนั่นแหละครับมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราแล้วเป็นเพียงรอยแผลเป็นที่คอยย้ำเตือนกับเราว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นจริงนะแต่การรักษาจากพระเจ้าก็ทำให้เราหายดีแล้วและเหลือเพียงแผลเป็นทิ้งเอาไว้นะพระเยซูลงมาในโลกใบนี้เพื่อรับโทษบาปแทนคุณและพระองค์ปลดปล่อยคุณจากความบาปทั้งหมดแล้วและตอนนี้พระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับคุณเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของคุณพระองค์จะกู้ชีวิตให้คุณกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งและพระองค์จะเริ่มต้นความหวังใหม่ในชีวิตคุณพระเจ้าจะรักษาคุณให้หายดีเพราะใจที่แตกสลายพระเจ้าจะไม่ดูถูกและพระองค์อยู่ใกล้ผู้ที่แตกสลายในพระธรรมสดุดีได้บอกไว้นะครับว่าพระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกสลายและทรงพันแผลให้เขาพระเจ้าก็จะทำเช่นนั้นในชีวิตของคุณเช่นกันครับในเวลานี้ผมอยากนุนใจทุกคนที่อาจจะกำลังเจอเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจร้าวเข้าไปถึงข้างในนะครับพระเจ้าทรงรักษาคุณได้ครับพระเจ้าจะเป็นความหวังให้คุณเสมอนะครับอย่าหมดหวังหากคุณกำลังล้มลงกับความเจ็บปวดเพราะพระเจ้าจะรักษาคุณให้หายและจะเป็นความหวังให้คุณยืนขึ้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอครับขอให้คุณระบายความรู้สึกทั้งหมดที่คุณมีออกมาให้พระองค์ฟังครับพระเจ้าทรงฟังคุณอยู่ครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักษาคุณได้ลองย้อนกลับไปมองดูแผลเป็นหรือเรื่องราวในชีวิตของคุณทั้งหมดที่ผ่านมาสิครับผมเชื่อว่ากว่าคุณจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้คงมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องเสียใจผิดหวังต้องเจ็บปวดไม่น้อยเลยนะครับคงจะมีบาดแผลที่เคยคิดว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่เมื่อวันหนึ่งที่พระเจ้ารักษาแผลสดนั้นหายดีแล้วนะครับแผลหลังจากที่หายทั้งหมดมันได้กลายเป็นแผลเป็นไปหมดแล้วนะครับพระเจ้าที่ได้ทรงช่วยคุณเอาไว้จากวันเหล่านั้นก็จะทรงช่วยคุณในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับงั้นผมขออธิษฐานเผื่อคุณสั้นๆก่อนนอนก็แล้วกันนะครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือเราขอบคุณที่ทรงรักษาทุกความเจ็บปวดทุกความเสียใจของเราเสมอมาขอบคุณที่ทรงทำให้เราหายดีด้วยการยอมเสียสละของพระองค์ในวันนี้อาจจะมีบางเรื่องที่ยังคงเป็นแผลเป็นอยู่ในใจเราความทรงจำบางอย่างที่อาจจะยังวนเวียนอยู่แต่ขอทรงทำให้กระจ่างแก่เราว่านั่นเป็นเพียงรอยแผลเป็นที่ตอกย้ำเราด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าได้ทรงรักษาเราให้หายดีแล้วและในวันนี้ที่เพื่อนของเราคนนี้อาจจะกำลังเจอเรื่องราวที่อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีทำให้เขาเสียใจอยู่ขอพระองค์รักษาเขาและเปิดเผยกับเขาว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาจะไม่ทอดทิ้งเขาและจะทำให้เขาหายดีเรารู้ว่าพระองค์ทำได้และพระองค์กำลังทำอยู่เราเชื่อว่าเพื่อนของเราจะหายดีในไม่ช้าเราขอพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ